สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับหลังเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วครับในนัดที่4เนี่ยนะครับต้องบอกว่าทีมอาร์เซนอลครับลงสนามในเกมเยือนพบกับทางด้านของอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับเกมนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเต็มไปด้วยความอึดอัดแล้วครับเพราะว่าด้วยความที่ก่อนลงสนามทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่ยังไม่เสียประตูให้กับใครเลยนะครับในการลงสนามใน UCL ฤดูกาลนี้นะครับทางอาร์เซนอลเนี่ยยิงได้3แล้วก็ยังไม่เสียขณะที่อินเตอร์ยิงได้5แล้วก็ยังไม่เสียอันนี้คือก่อนเกมนะครับสำหรับ11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมก็จัดมาเต็มที่แล้วครับแต่อินเตอร์เนี่ยมาแบบคอมแพคอยู่แล้วนะครับแล้วรอสวนครับขนาดเล่นในบ้านนะยานซัมเมอร์ผู้รักษาประตูครับแล้วก็แนวรับเนี่ยเป็นบิเซกครับแล้วก็เดอะฟรายมีทางด้านของปาวาเดเมียนนะครับดรูมฟรีนะครับลิปซินสกี้คาฮานอกลูฟาเรสตี้แล้วก็เตเรมี่รวมไปถึงมาร์ติเนสนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวดีก็คือโอเดการ์ดเนี่ยมีรายชื่อในมานั่งสำรองแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกสตาร์ทนะครับราย่าครับผู้รักษาประตูครับเบนไวท์ครับซาลิบากาเบรียลมากันเยสทิมเบอร์ครับไคฮาวเวตปาเตเมริโน่ครับมาร์ติเนลลี่ทรอสซาร์และบุคโยซาก้านั่นเองนะครับเกมนี้นะครับในช่วงต้นเนี่ยมีจังหวะลุ้นนะครับต้องบอกเลยว่าเริ่มมาแป๊บเดียวได้ลุ้นเลยนะครับนาทีที่2เท่านั้นเองนะครับบอลจากบิซินสกี้เนี่ยครับขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับดูเหมือนว่าจะเปิดแรกกันเลยนะช่วงประมาณสัก5นาทีแรกถ้าใครได้ปุ๊บตีหัวเข้าบ้านนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับลิซินสกี้ครับเปิดมาให้กับทางด้านของดุมฟรีสนะครับที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยอยู่เสาไกลเลยนะนี่ยังไม่เห็นเลยว่าเติมมาตอนไหนนะครับแต่สุดท้ายแล้วมาได้ทันเวลาพอดีนะครับแล้วก็จับบอลแล้วรอเหลี่ยมรอเล็งหน่อยครับดุมฟรีสนะครับแล้วก็จัดการดีดด้วยไซก้อยบอลเนี่ยไปชนคานสนั่นเลยครับโอ้โหเป็นสัญญาณการเตือนที่เรียกได้ว่าจะแจ้งที่สุดเลยนะครับเริ่มมาปุ๊บเตือนปั๊บเลยนะครับหลังจากนั้นครับทางอินเตอร์มิลานมาต่อครับโอ้โหดูเหมือนจะบุกยับอะนะตั้งแต่ช่วงแรกนะนาทีที่3เนี่ยครับเป็นชาโนกลูนะครับยิงไกลแล้วไกลจริงนะร่วมๆ30-35หลาบางเนี่ยนะครับยิงโอ้โหแกแล้วผู้เล่นของอาร์เซนอลนี่ยืนรายล้อมเต็มไปหมดแต่ไม่สนใจครับขอยิงก่อนและแกก็ยิงแต่ว่าบอลเนี่ยมันเหมือนว่าทิศทางยังไม่ดีพอนะครับราย่าก็บินเช็คแล้วนะฮะแต่บอลมันเสียวอยู่นะเกือบเข้าข้างเสาอยู่นะออกไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นครับพออินเตอร์มิลานเนี่ยได้มีโอกาสส่องได้มีโอกาสทักทายแล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหลูกทีมของอินซากี้เนี่ยไม่เอาอะไรเลยฮะเล่นเกมรับผมเนี่ยเคยไปดูอินเตอร์เล่นกับแมนซิตี้อ่ะปีที่แล้วในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะครับแกมีแพทเทิร์นของแกจะเล่นเกมรับของแกแล้วแกเล่นคอมแพคคือแบบแน่นหนาในโซนตรงกลางเนี่ยนะฮะคือไม่ไปไหนไม่กระจายตัวคือเล่นเหนียวแน่นนะครับไม่เสียประตูแน่ๆนะครับโอ้โหลุ้นแทบตายครับว่าจะบุกไหมไม่บุกแล้วแล้วเป็นอาร์เซนอลเนี่ยครองบอลทางด้านซ้ายครองบอลทางด้านขวานะครับคือแบบเจาะทางมาร์ติเนลลี่ไม่ได้ทางด้านซ้ายก็โลมาด้านขวาบุคโยซาก้ามีโอกาสครับในการเลี้ยงตัดเลี้ยงยิงทดสอบแต่มันไม่ได้อันตรายครับมันมาซ้ายทีขวาทีก็อยู่อย่างเงี้ยครับตรงกลางก็ผ่านบอลข้ามไปข้ามมาเกมของอาร์เซนอลมันยากขึ้นไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าจะเอานะคือต้องเปิดเลยนะครับจะมีตัวซ้อนตลอดนะอย่างนาทีที่28เนี่ยมาร์ติเนลลี่ครับเปิดเข้าไปครับเป็นจังหวะดราม่าด้วยดราม่าอาร์เซนอลครับกาเบียลมาร์ติเนลลี่เปิดเข้าไปตรงกลางแล้วเมริโน่ขึ้นมงแต่ยานซอมเมอร์กระโดดทุบครับทุบลูกฟุตบอลทุบหัวครับโอ้โหต้องบอกว่าเมริโน่โดนทุบหัวเข้าไปแบบเต็มที่จังๆเลยแล้วลูกแบบนี้เนี่ยเคยเห็นเป็นจุดโทษหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าจังหวะนี้ต้องยอมรับว่าไม่โดนนะผู้ตัดสินมีเช็ค VAR นะครับแต่เขาอาจจะมองว่าเหมือนแบบมีเฉี่ยวๆลูกฟุตบอลหรือเปล่านะในมุมของผู้ตัดสินนะฮะที่ไปเช็ค VAR แต่ว่าตรงในภาพเนี้ยต้องยอมรับจริงๆว่าฮะว่าตีกะโหลกครับตีกะโหลกเมริโน่เต็มๆแฟนอาร์เซนอลก็ทักมาถามว่าทำไมลูกนี้ไม่จุดโทษผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะถ้าจากภาพตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เห็นเต็มๆอ่ะนะฮะแต่อ่ะผ
ู้ตัดสินก็ปล่อยผ่านไปพอปล่อยผ่านเสร็จนั่นไงมาเลยดราม่าบังเกิดจะหมดเวลาครึ่งแรกอยู่แล้วครับทุกท่านฮะจะหมดเวลาอยู่แล้วนาทีที่45+2เมลีโน่ครับถูกจับแฮนด์บอลเตเรมี่นี่แกจะดีดแบบโอ้โหเป็นจังหวะที่แบบก็ไม่มีใครคาดคิดอะเอาจริงนะครับว่ามันจะมาแบบนี้อะในเมื่อมันมาแบบนี้เนี่ยแล้วบอลมันขึ้นมาเนี่ยมันไต่มาโดนนะครับทำอะไรไม่ได้ครับรับสภาพครับโดนมือเต็มๆขนาดนี้ฮะโอ้โหผู้ตัดสินก็เป่าเป็นจุดโทษคันนี้ภาพที่ว่าอาร์เซนอลโดนทุบหัวเนี่ยกลับคืนมาเลยทำไมจังหวะนั้นตัวเองไม่ได้บ้างสุดท้ายครับเป็นคาฮาโนกลูที่สังหารจุดโทษตรงกลางประตูเข้าไปแล้วก็รายาพุ่งไปอีกทางหนึ่งเลยนั่นเองนะครับจบครึ่งแรกครับก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลโดนอินเตอร์นำไปก่อนนะครับ1-0ขณะที่สถิติในช่วงครึ่งเวลาแรกละกันนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยครองบอล 47% อาร์เซนอล 53% ในครึ่งแรกโกลแอทเทมป์อินเตอร์6อาร์เซนอล7นะครับช็อตออนทาร์เก็ตมีแค่1ทีนะครับอินเตอร์นะครับก็คือประตูแหละครับแล้วก็ทางด้านของอาร์เซนอลมีแค่2ทีเท่านั้นเองจืดๆนิดนึงส่วนพาสซิ่ง100เดียวกับ200อ่ะครับโอ้โหในขณะที่ครึ่งหลังเนี่ยกลับมานะครับอาร์เซนอลเร่งเครื่องแบบโหมแบบไม่รู้จะโหมยังไงอะครับแต่ต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานเล่นแบบโอ้โหไม่เอาอะไรจริงๆครับไม่เอาเลยครับครึ่งหลังเนี่ยเริ่มมาจะจบเกมอะครับมีโอกาสยิงทีเดียวหรือยิงออกด้วยคือกะมารับความเสี่ยงให้ได้นะครับไม่สนใจครับ0นะครับช็อตออนทาร์เก็ตนะครับแต่อาร์เซนอลเองก็หาโอกาสที่แบบมันจะแจ้งแล้วแบบได้ยิงแบบโอ้โหชนิดที่ว่าได้ลุ้นจริงๆมันก็ยากเหมือนกันนะครับส่วนมากมันจะต้องตีอ้อมตีกรอบตีล้อมเหมือนครึ่งแรกเลยครับอึดอัดจริงๆครับแล้วก็มาลุ้นจากประตูของไคฮาเวตเนี่ยครับ2ครั้ง2ครานะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็พยายามจะยิงครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันถูกเซฟด้วยยานซอมเมอร์นะครับโอ้โหปั่นไปลูกนี้ต้องชมแล้วครับว่าซุปเปอร์เซฟนะครับจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วไม่รู้บินมาเซฟอะไรนักหนาครับยานซอมเมอร์นี่วันนี้สุดยอดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็จะมีจังหวะที่เจ้าตัวเนี่ยยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับไคฮาเวตแต่ว่าติดบล็อกโอ้โหถึงขนาดที่ว่าอาร์เตต้าก็พยายามลุกขึ้นบอกว่าเฮ้ยเอาหน่อยครับแต่ว่ามันโอ้โหมันตื้อมากเลยนะจนกระทั่งนาทีที่80มันก็ยังไม่ได้นะครับก็ต้องลุ้นกันต่ออีก10นาทีสุดท้ายครับแล้วเตะมุมที่สำคัญเนี่ยต้องพูดถึงนิดนึงวันนี้เนี่ยเตะมุมเนี่ยเป็น10ครั้งของอาร์เซนอลนะครับประมาณสักเหลืออีก10นาทีนี่ได้เตะมุมไปแล้วเนี่ย13ครั้งแล้วครับและช่วงท้ายอาร์เซนอลก็โหมแล้วโหมอีกก็โหมอยู่นั่นแหละครับแต่ยังไงมันก็ไม่ได้อะครับมันก็เลยต้องจบไปตามนั้นนะครับสรุปแล้วครับเป็นอันว่าอาร์เซนอลครับวันนี้แพ้ให้กับอินเตอร์มิลานไปนั่นเองนะครับแล้วก็ตารางคะแนนตอนนี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะฮะโอ้โหลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงนะครับชนะรวดนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับยิง10เสีย1ครับมี12แต้มนะครับแต่ว่าในอันดับที่2เนี่ยเป็นบรัสนะครับแล้วก็สปอร์ติ้งนะครับรวมไปถึงโมนาโกนะครับที่ลงสนาม4นัดเนี่ยนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานมี10แต้มนะครับบาร์เซโลนามี9แต้มโอ้โหดอทมุนแอสตันวิลล่าตามกันมาติดเลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์สเนลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด